คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณอลิสเคยมาเล่าเรื่องตะหวังเมื่อ4เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้คุณพ่อได้เล่าให้กับคุณอลิสฟังเกี่ยวกับการไปลองหาที่ตกปลาที่บึงเปิดใหม่ครับจนทำให้เจอเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ22ปีที่แล้วบึงผีหลอกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณอลิสกันเลยครับสวัสดีครับคุณอลิสสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีค่ะให้เราคุยกันล่าสุดในสถานีผีดุป่ะใช่ค่ะออกอากาศไปยังอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเลยใครอยากไปเห็นหน้าค่าตาคุณอลิสนะไปดูได้ในสถานีผีดุที่ช่องไทยรัฐสตูดิโอค่ะนะฮะวันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อท่านเล่าให้ฟังใช่ค่ะไปเจอเรื่องนี้มาเมื่อ22ปีที่แล้วใช่ค่ะบึงผีหลอกโอ้น่าฟังเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณอลิสค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่แซคนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกท่านผู้ที่ฟังในไลฟ์สดนะคะชาว The Ghoster นะคะแล้วก็ท่านประธานนะคะคุณโจสค่ะครับผมเรื่องนี้นะคะก็ย้อนกลับไปช่วงปีประมาณปี2545ค่ะซึ่งคุณพ่อก็ได้เริ่มทำธุรกิจค่ะเป็นธุรกิจร้านอาหารนะคะอยู่ในจังหวัดหนึ่งซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงนั้นก็มีกิจกรรมที่ท่านฟีเวอร์มากก็คือกิจกรรมตกปลาค่ะซึ่งต่อไปเนี้ยอลิสจะขอแทนตัวเองเป็นคุณพ่อเลยละกันนะคะเพื่อที่ง่ายต่อการฟังแล้วก็ง่ายต่อการเรียบเรียงแล้วก็เล่าเรื่องค่ะได้ครับค่ะในช่วงที่ทำร้านอาหารเนี่ยค่ะงานก็ค่อนข้างยุ่งนะคะทำให้เราเองก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปตกปลากับเพื่อนๆได้แต่ก็โชคดีค่ะระหว่างที่ขับรถกำลังจะไปทำงานเนี่ยค่ะก็ติดไฟแดงอยู่เห็นป้ายเปิดใหม่เลยเพิ่งเอามาติดเลยเป็นป้ายบิลบอร์ดนะคะขึ้นว่าบึงตกปลาแห่งใหม่สวรรค์ของนักตกปลาเราก็รีบจดเบอร์เลยค่ะจดเบอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้โทรติดตามนะคะว่าบึงแห่งนี้อยู่ที่ไหนปรากฏว่ามันอยู่ใกล้กับร้านอาหารมากๆค่ะก็ได้ทำการนัดหมายแล้วก็เข้าไปตกปลาในสถานที่แห่งนี้ค่ะในเรื่องนะคะอลิสจะไม่ได้เล่าว่าบึงมีลักษณะเป็นแบบไหนอัตลักษณ์เป็นแบบไหนเส้นทางอย่างไรอาจจะฟังดูงงๆถ้าติดตรงไหนพี่แจ็คลองสอบถามมาอีกทีนะคะเพราะว่าจะลงลึกไปถึงบึงเนี่ยมันไม่ดีค่ะมันไปถึงสถานที่ของเขาแล้วคนจะจำได้นะคะได้ครับบึงแห่งนี้นะคะมีลักษณะที่ใหญ่มากแล้วก็อยู่ลึกมากๆตอนที่ไปตกปลาครั้งแรกเนี่ยเราก็ไปตกแบบปกติเลยอันนี้ก็เอาเบ็ดไปนะคะแล้วก็ไปเช่าแพตกปลาแบบที่เรานั่งอยู่ในศาลาและตกจากริมบึงนะคะตกแบบนี้ไปสักพักนึงเราก็ย้ายบึงย้ายตัวแพเนี่ยไปเรื่อยๆจากแพที่1แพที่2เป็นนัมเบอร์แบบนี้ค่ะย้ายไปย้ายมาจนพบว่าเราตกในปกติแบบเนี้ยปลาไซส์ที่เราได้เนี่ยมันเป็นปลาไซส์เดิมๆไม่ได้มีใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเล็กลงก็เลยได้มีการสอบถามไปยังพนักงานที่นำเหยื่อมาส่งเราอะค่ะว่าจะทำยังไงดีอยากได้ปลาไซส์จังเลยเห็นบางคนเขาบอกเขาได้ปลาไซส์ใหญ่น้องพนักงานก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดพี่อยากได้ปลาไซส์เนี่ยจะต้องนอนเป็นแพค้างคืนโซนด้านในเลยครับแต่ผมแนะนำเป็นแพเล็กนะครับไม่แนะนำเป็นแพใหญ่เพราะมันจะอยู่ท้ายบึงจนเกินไปท้ายบึงเนี่ยผมไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันมืดและมีคนขโมยปลาอาจจะอันตรายได้ครับพี่ยังไงเดี๋ยวพี่ลองติดต่อสอบถามด้านหน้าดูทางเราก็ได้ติดต่อสอบถามทางรีเซพชันด้านหน้าเลยค่ะวันนี้เวลานี้มีแพเล็กว่างไหมครับพนักงานก็บอกว่าไม่มีค่ะวันนั้นน่ะค่อนข้างเต็มเลยค่ะแนะนำเป็นแพที่จะอยู่บริเวณหัวมุมโค้งเป็นแพใหญ่ค่ะพักได้4คนสนใจไหมเราเห็นว่าโอเคแพนี้ก็ไม่ได้ลึกมากจนเกินไปลักษณะบึงนี้จะเป็นตัว L นะคะหัวของตัว L เนี่ยค่ะจะหักไปทางด้านขวาและแพที่อลิสได้เนี่ยจะอยู่ตรงหัวตัว L เลยค่ะก็คืออยู่ตรงมุมโค้งนั้นเลยเป็นแพใหญ่แพแรกเลยเมื่อวันที่เราได้จองไว้มาถึงอะค่ะอลิสก็เตรียมตัวนะคะนำอุปกรณ์มาตกปลาแล้วก็มาพักผ่อนด้วยค่ะแต่สิ่งที่มันผิดแผนไปนิดนึงนั่นก็คือเพื่อนของเรานะคะแล้วก็น้องชายของเราเนี่ยไม่ว่างมาในวันนั้นค่ะแต่เราก็ได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าช่วงดึกเนี่ย
ว่างก็ให้ตามมาสมทบได้เพราะว่าปลาเนี่ยจะกินในช่วงเช้าตู่แล้วเราก็เช่าแพค้างคืนอยู่แล้วก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะก็เดินทางเข้าไปที่แพตามปกติเลยค่ะแต่สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นก็คือเราไม่เคยมาใช้บริการแพค้างคืนเราก็เดินทางไปตามคำแนะนำค่ะขับรถเข้าไปประมาณจากต้นแพที่เราเคยตกเนี่ย2กิโลค่ะขับอ้อมเหมือนขับริมขอบอ่างเก็บน้ำคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะขับเข้าไปจนถึงด่านนึงค่ะก็จะมีพนักงานเนี่ยกั้นอยู่เขาก็จะมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเอาไปมีอะไรบ้างผิดกฎหรือเปล่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็แนะนำนะคะพี่ขับตรงไปนะครับทางด้านซ้ายมือนะคะบริเวณหัวคุ้งน้ำก็เจอแพนัมเบอร์นี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดรถนะคะเข้าแพได้เลยโอเคเราก็ทำตามนั้นค่ะเวลาที่เรามาถึงเนี่ยประมาณหกโมงเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะเราก็จัดแจงตามปกติของนักตกปลาทั่วไปเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มานั่งรอปลากินเหยื่อลักษณะของแพเนี่ยเราจอดรถเอาไว้ด้านหลังแพนะคะจอดรถด้านหลังแพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับริมตลิ่งเปิดประตูเข้ามาก็จะมีห้องน้ำมีห้องครัวเล็กๆแล้วก็จะมีห้องพักค่ะเป็นห้องนอน อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยจากจุดนี้ไปก็จะเป็นโถงกว้างๆนะคะแล้วก็เลยจากโถงกว้างนี้ไปก็จะเป็นโถงที่ต่อติดไปกับแพที่ยื่นเข้าไปในน้ำค่ะก็ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหัวคุ้งน้ำเราก็จะมองไม่เห็นเลยค่ะว่ามีใครอยู่บ้างเพราะว่าเราอยู่ตรงต้นหัวตัวแอลเลยเนาะส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีแพที่ห่างออกไปอีกประมาณ500เมตรเห็นยื่นอยู่ในน้ำแต่ปิดไฟมืดนะคะเพราะว่าคงไม่มีคนมาพักเราก็นั่งรอระหว่างที่นั่งรอปลาค่ะอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็จะมีไฟนะคะมีอุปกรณ์ตกปลาพื้นฐานทั่วไปเราก็เลยเอาไฟเนี่ยมาสำรวจค่ะด้วยความที่รอบๆข้างมันก็ค่อนข้างมืดจะมีแต่แสงไฟที่อยู่บริเวณริมถนนบริเวณขอบบึงเนี้ยค่ะส่องเข้ามาแล้วก็ไฟในแพเราก็เลยเอาไฟเนี่ยมานั่งส่องดูว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมีอะไรบ้างและธรรมชาติเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆพอส่องไปเห็นว่ามีปลาบู่เนี่ยหลายๆตัวเลยค่ะอยู่ตามเสาของแพค่ะเราก็เลยได้ทีเลยเดี๋ยวเอาเอ็นเนี่ยมาทำเป็นแฮนไลน์ทำเป็นเบ็ดราวแล้วก็เดี๋ยวจะลองตกปลาบู่เนี่ยขึ้นมาดูซิว่ามันจะได้ไหมเพราะเบ็ดเล็กเราไม่ได้เอามาก็จัดเตรียมเลยค่ะนั่งทำเบ็ดค่ะทำตาเบ็ดที่เรามีอยู่ระหว่างที่นั่งทำไปเนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะในการทำอลิสก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ค่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำค่อนง่วนกับการทำแฮนด์ไลน์ทำเบ็ดราวเนี่ยนานมากๆจนมาได้ยินเสียงนึงค่ะดังขึ้นมาจากที่มีเสียงรีดไลเลไลธรรมดาปกติที่เราก็จะได้ยินกันอยู่ในเป็นสัตว์กลางคืนเป็นพวกแมลงกลางคืนเงี้ยค่ะอยู่ดีมันก็เงียบไปแล้วบังเอิญมันได้ยินเสียงนึงขึ้นมาค่ะเป็นเสียงแบบนี้ค่ะลักษณะเหมือนพี่แจ็คเอามือปิดปากนะคะแล้วพี่แจ็คก็พูดอะค่ะเหมือนแต่เสียงอะค่ะมีสองเสียงเหมือนพี่แจ็คปิดปากคุยกับอลิสตอนเนี้ยก็ตอบโต้กันไปมาเสียงเนี้ยค่ะมันก็เหมือนคนกำลังเดินไปคุยไปเราฟังไม่ได้สับว่ามันคือเสียงอะไรแต่เรารู้ค่ะว่าเป็นเสียงคนก็อืออากันอยู่แบบเนี้ยพูดคุยกันออกรถออกชาติแบบฟังไม่รู้เรื่อง อยู่ทางด้านขวาก็คือแพที่ไม่มีคนพักเสียงเนี้ยก็เริ่มไกลออกไปแล้วจนเหมือนไปทางท้ายบ่อค่ะตอนนั้นเราหยุดทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติทุกอย่างมันเงียบแล้วเราก็อยู่คนเดียวเสียงนี้หายไปเสียงเนี้ยมันดังอยู่ได้สักประมาณเกือบ15นาทีถึง20นาทีค่ะนานมากๆเราก็หุบตัวเข้ามาคือจากที่เรานั่งอยู่บริเวณตรงแพที่ยื่นเข้าไปในน้ำเนี่ยเราเอาตัวเองเข้ามานั่งอยู่ในแพที่เป็นแพที่มันเชื่อมต่อไปค่ะแต่มีผนังกั้นพี่แนทพี่แจ็คพอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเหมือนแพทั่วไปแล้วเราก็นั่งเฝ้าเบ็ดอยู่แบบนั้นมองไปด้านหน้าแล้วก็ฟังเสียงเนี้ยจนเงียบหายไปเสียงนี้เงียบหายไปสิ่งที่ได้ยินต่อมาคือเสียงมีคนเดินมาจากฝั่งซ้ายของแพค่ะเราก็ยื่นหน้าออกไปมองสิ่งที่เราเห็นคือมีคนค่ะเดินมาจากทางด้านซ้ายเลยออกมาจากบริเวณตัวแอลนั่นนะคะพ้นออกมาจนถึงตัวโค้งที่เป็นโค้งเข้ามาโค้งขวามาถึงแพของอลิส
พอเรามองออกไปเนี่ยค่ะเราก็เห็นว่าเขากำลังเดินลักษณะคือคนหาปลาเลยค่ะเดินอยู่ริมตลิ่งแล้วก็ทำท่าเหมือนกำลังเก็บแหเก็บเบ็ดเก็บอะไรสักอย่างอ่ะมันอยู่ไกลมากๆไกลออกไปประมาณ200-300 เมตรเราก็มองออกไปสังเกตการอยู่สักพักแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือพอมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงถนนนะคะมันก็ฉายเข้ามาเห็นชัดเจนเป็นอัตลักษณ์ชัดเจนนี่เลยคือผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อนะคะครับแล้วก็ใส่กางเกงเป็นกางเกงเหมือนกางเกงสีดครับำกางเกงที่ใช้เชือกผูกเหมือนกางเกงผ้าแพรค่ะแต่มันไม่ใช่ผ้าแพรนะคะมันเป็นกางเกงสีดำดำแล้วก็กางเกงเนี่ยขาดตรงบริเวณหัวเข่าเนี่ยเลยลงไปเนี่ยกางเกงเป็นลักษณะเหมือนขาดวิ่นตั้งแต่น่องลงไปตรงนั้นเลยครับแล้วก็มือทางด้านขวาจับปลาอยู่นะคะปลาเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยนะคะคือหางปลายกขึ้นยกลงตวัดขึ้นตวัดลงอยู่ในมือเขาอีกฝั่งมืออีกฝั่งนึงเนี่ยมือทางด้านซ้ายเนี่ยก็เอามือเนี่ยควานหาอะไรก็ไม่ทราบค่ะที่อยู่ในน้ําดังจ๊อบจ๊บจ๊อบจ๊บแล้วตัวเองก็เดินอยู่บริเวณตะริมตะลิ่งแบบนั้นเรียบน้ําไปเรื่อยๆก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆพอเราเห็นแบบนั้นน่ะสิ่งที่เรารู้เลยว่าเนี่ยคือคนหาปลาอาจจะเป็นคนที่เฝ้าบ่อหรือคนที่หาปลาอยู่ในนี้เพราะเราเห็นเป็นคนนะคะแต่พอเรามองไปให้ดีอะค่ะสิ่งที่เขาทำแบบเดิมเขาก็ยังก้มๆเงยๆปลาก็ดิ้นอยู่ในมือแล้วเราก็ได้ยินเสียงจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บพอเขาเข้ามาใกล้พ้นเงามืดสิ่งที่เห็นสิ่งแรกเลยนั่นก็คือเขาเอามือขวาที่จับปลาไว้กำลังดิ้นนะคะกินปลาค่ะฉีกเลยกัดแบบฉีกเลยจนเกล็ดปลาค่ะมันกระเด็นเต็มหน้าเขาเลยค่ะพี่แจ๊คครับเขาก็ก้มกัดเสร็จปุ๊บเขาก็ทำตัวโค้งก้มเก็บอะไรก็ไม่ทราบค่ะที่อยู่บริเวณริมตลิ่งหยิบขึ้นมาได้ควานน้ำตีน้ำหยิบขึ้นมาได้ก็เป็นเหมือนโคนตมต้นไม้สาหร่ายอะไรเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วเขาก็มาทำท่าดมดมเลียครับแล้วอีกฝั่งพอเขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรเขาก็ปลาทิ้งไปแล้วก็มากัดปลาต่อพอใกล้เข้ามาอีกค่ะทีนี้เห็นชัดแบบเต็มสองลูกตาคือลักษณะของชายคนนี้คือผอมติดกระดูกนะคะครับเห็นซี่โครงบริเวณหลังเนี่ยค่อมจนหนอกขึ้นคอผมเนี่ยทั้งยาวทั้งสั้นแต่ผมบางมากๆให้พี่แจ็คนึกภาพคล้ายๆหัวคือเหมือนกอลัมอะค่ะขอโทษนะคะครับครับค่ะแล้วดวงตาของเขาที่เงยขึ้นมามองอะค่ะคือเป็นเหมือนกับดวงตาที่เบิกโพรงเหมือนมีคนคือเห็นเหมือนมีคนเอาไฟแช็กไปจุดอยู่ในตาเขาเลยค่ะครับแน่นอนว่าไม่ใช่คนแล้วค่ะพอเห็นว่าไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่อลิสต้องทําก็คือตกใจใช่มั้ยคะเราไม่มีสติอะค่ะเราก็เลยเฮ้ยแบบนี้ออกไปแต่สิ่งที่มันหนักกว่านั้นค่ะเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นเสียงเฮ้ยเขาเห็นว่ามีคนอยู่ที่แพนี้ครับเขาปาตัวปลาที่มันยังดิ้นอยู่ทิ้งลงไปในน้ํานะคะแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาค่ะลักษณะการวิ่งของเขาก็คือผิดปกติค่ะเขาพุ่งตัวเข้ามาโดยการที่ใช้หัวโน้มนําตัวเข้ามาค่ะเหมือน walking dead อะค่ะเอาง่ายๆพอเห็นแบบนั้นนะคะเหมือนเราทําอะไรไม่ถูกอะค่ะแบบตะกุกตะขักวิ่งทะลุเข้ามาอยู่ในห้องห้องนอนปิดล็อกทุกอย่างเลยค่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเขาเดินวิ่งมาจากริมตลิ่งจับ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 แบบเร็วๆเลยนะคะแบบสับเลยแล้วก็เหมือนว่ายน้ำหรืออะไรสักอย่างค่ะแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาอยู่บนแพครับทุลักทุเลแบบได้ยินเสียงตุ้มตั้มจ๊อบจับจนตัวเองอ่ะขึ้นมาอยู่บนแพแล้วก็ตัวเปียกๆของเขาเนี่ยเดินสำรวจรอบๆแพอย่างช้าๆครับเดินแบบจะไปทางนู้นทีทางนี้ทีสิ่งที่ทำได้คือตอนนั้นมือถือโทรศัพท์อยู่ก็โทรหาคนที่ร้านอาหารเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะใครก็ตามต้องมารับเดี๋ยวนี้คือพูดในห้องนั้นแบบเสียงสั่นเครือถึงขนาดที่ว่าตะโกนเลยค่ะว่าเหมือนเราหมดสติอะค่ะต้องมารับเดี๋ยวนี้เจออะไรก็ไม่รู้แล้วว่าเจออะไรแต่ต้องมารับเดี๋ยวนี้คนที่ร้านก็บอกโอเคเพราะว่าเราไม่เคยเป็นคนแบบนี้นะคะพอคนที่ร้านเห็นแบบนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันค่อนข้างที่จะฉุกเฉินมากๆวางสายจากคนที่ร้านบอกว่าเดี๋ยวรีบไปเลยนะวางสายเสร็จปุ๊บต่อมาเราจะทำยังไงล่ะคะเราจะทำยังไงกับสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้
ทำได้แค่สังเกตการค่ะตั้งสติคิดได้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้อืมโอ้โหเขาอาจจะเป็นขโมยหรือเปล่าที่น้องที่มาขายเหยื่อบอกเราว่ามีคนมาขโมยปลาแล้วมาขโมยของเรากระเป๋าสตางค์ก็อยู่ตรงบริเวณกล่องเบ็ดด้านหน้าแพเลยส่องค่ะคือส่องตรงที่คือมันจะเป็นประตูแบบประตูเหมือนไม้ไผ่อะค่ะพี่จักที่เขาเอามาสานกันในแพอะค่ะเอามาทำเป็นกั้นฉากเราก็เลยแง้มหน้าต่างค่ะออกไปมองสิ่งที่เห็นก็คือเขากำลังก้มหยิบกินไส้เดือนในกล่องไส้เดือนที่เราซื้อมาตกปลาค่ะนั่งกินแบบอย่างอร่อยเลยค่ะโค้งตัวบนหลังของเขาเนี่ยขึ้นเป็นเส้นสันหลังเลยนะคะกระดูกแล้วก็นั่งกินฉีกกินควานกินจนแบบเละเทะเลยเสียงดังแบบอย่างมีความสุขเลยค่ะแบบอร่อยมั่นใจเลยค่ะว่าถ้าไม่ใช่คนที่เขาเสียสติก็ต้องเป็นไม่ใช่คนแล้วแบบนี้คุณพ่อก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเรามาสงบจิตสงบใจร่างกายของเราเนี่ยให้แบบปลอดภัยไว้ก่อนสิ่งอื่นช่างมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ทำได้แค่รักษาร่างกายเราให้ปลอดภัยจากสิ่งนั้นคืออยู่ในห้องนี้ล็อกให้แน่นทุกอย่างผ่านไปประมาณไม่เกิน15 นาทีอะค่ะน้องที่ร้านอาหารก็โทรมาบอกว่าตอนเนี้ยกำลังออกไปแล้วนะคนรถออกไปแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวคงใกล้ถึงแล้วเพราะมันไม่ไกลกันมากเราก็ใจชื้นค่ะว่าเดี๋ยวมีคนมาช่วยเราเต็มคันรถเลยคิดว่าต้องสังเกตแล้วแหละว่าตอนเนี้ยเขาเงียบไปแล้วเขาไปไหนก็เลยเอาตัวเองอะค่ะส่องบริเวณวงกบขอบหน้าต่างเนี่ยจะเป็นขอบไม้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกับฉากที่กั้นระหว่างวงกบประตูกับวงกบของขอบหน้าต่างมันจะมีช่องเดียวที่สามารถมองเห็นออกไปข้างนอกและข้างนอกก็มองเห็นข้างในได้เหมือนกันอลิสก็เลยเอาตาค่ะไปส่องตรงบริเวณนั้นแล้วค่ะสิ่งแรกที่ตอนที่เราแนบเข้าไปเลยคือกลิ่นก่อนเลยค่ะกลิ่นแบบเน่าเหม็นมากอะไรมันมาติดอยู่ตรงผนังนี้แล้วก็ฝืนมองต่อไปค่ะแต่พอเราสบเข้าไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ชั้นห้องครัวแล้วค่ะมันคือเหมือนไฟที่กำลังลุกอยู่อะค่ะพี่แจ๊คส้มๆแดงๆแล้วก็ได้ยินเหมือนมีลมหายใจค่ะปะทะกับเราเลยนั่นแหละคือตาของเขาอะเขาก็กำลังมองส่องเราอยู่พอดีค่ะพี่แซคทีนี้คือหงายท้องตึงเลยนะคะณตอนนั้นแล้วเขาก็ผงะตัวเหมือนเขาผงะตัวถอยหลังออกไปจากผนังนี้ขณะที่เขาผงะตัวออกไปจากตรงเนี้ยค่ะคือได้ยินเสียงเหมือนเขาเดินแบบตึก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 แล้วก็กระโดดน้ำไปทางฝั่งด้านขวาของแพนะคะแล้วเหมือนเขาก็ว่ายน้ำมือเป็นเสียงคนว่ายแหวกว่ายน้ำอะค่ะเดินไปว่ายออกไปว่ายออกไปแล้วก็เหมือนเขาหายไปผ่านไปสักระยะหนึ่งอะค่ะทางคุณอาแล้วก็ลูกน้องก็มาถึงเราก็เตรียมตัวเก็บของทุกอย่างออกจากที่นั่นโดยด่วนค่ะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราต้องเจออันดับแรกก็คือด่านที่ตรวจเบ็ดตอนที่เราเข้ามาพนักงานที่เข้ามาในชุดนี้ค่ะจะเป็นอีกชุดนึงนะคะของคนที่ตรวจชุดแรกสิ่งแรกที่เราเจอเขาคือเขาก็จะขอค้นตรวจค้นรถตามปกติว่าขโมยปลาออกไปไหมหรือเปล่าแต่เราก็จัดเต็มเลยค่ะสิ่งเฮ้ยน้องไม่โอเคเลยสิ่งที่พี่เจอคืออะไรก็เล่าให้ฟังตามที่อลิสเล่าให้พี่แจ็คฟังแต่แบบเอาเรื่องเลยอะค่ะน้องก็บอกว่าคืออย่างนี้ครับพี่ผมเล่าเลยเลยกันบึงแห่งเนี้ยมันเดิมทีมันไม่ใช่บึงนะครับพี่มันคือบ่อขายหน้าดินบ่อขายดินที่ขุดตักหน้าดินไปขายใช่ค่ะที่ขุดเอาไปถมแล้วเขาเป็นทำมาหลายปีแล้วลักษณะมันเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบมันก็คือเหมืองอะค่ะเหมืองดินที่มีหน้าที่ที่แค่โดนตักออกไปขายไปแล้วก็ได้รับอนุญาตว่าโอเคให้ขายไปส่วนกระทั่งมีการเปลี่ยนย้ายทานฟอร์มมาเป็นบ่อหรือบึงตกปลาด้วยความที่ขุดจนชั้นดินไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นบึงตกปลาแล้วในระหว่างที่เปลี่ยนธุรกิจมาเป็นบึงตกปลาเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เจ้าบ่อดินเนี้ย
มันกลายเป็นบึงตกปลาตามแพลนของธุรกิจให้ได้ก็มีการปรับปรุงแล้วในท้ายที่สุดการปรับปรุงนั้นก็ทำให้เป็นโศกนาฏกรรมนะก็คือมีดินถล่มบริเวณท้ายบ่อคุณตาแล้วกันนะคะที่เฝ้าบ่อตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่ท้ายบ่อเนี่ยเขาก็จะมีบ้านมีกระต๊อบของเขาอยู่ก็ถูกถล่มทับอยู่ตรงนั้นขุดพบไปก็พบอีก2ศพเป็นคนงานที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณแคมป์ตรงนั้นแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมมาทันพอดีนะครับพี่แต่สิ่งที่ผมมาไม่ทันคือบางก็ว่าใต้บึงเนี่ยมีแบ็คโฮอยู่ประมาณ 3-4 ลำเลยหนึ่งในนั้นมีคนขับอยู่ในนั้นโดนฝังอยู่ด้วยโอ้ตอนที่ถล่มอ่ะเหรอใช่ค่ะโอ้มีถล่มเนี่ยทั้งหมดประมาณหลายครั้งค่ะแต่ครั้งที่เป็นที่ล่ำลือกันนะคะก็คือแบ็คโฮเขาก็จะต้องขุดจนไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วเขาก็จะส่งต่อกันขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะต้องเดินแบ็คโฮเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอาแบ็คโฮมาไว้พักไว้บริเวณชั้นที่ปลอดภัยแต่ระหว่างที่เดินมามันถล่มมาค่ะมันก็เลยร่วงลงไปแล้วดินก็ฝังกลบทีนี้แบ็คโฮที่อยู่ชั้นบนก็ลงมาช่วยไม่ได้ชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยลงมาช่วยไม่ได้เลยเลยตัดสินใจกันได้ว่าก็ต้องฝังเขาไว้ตรงนั้นแหละฝังทั้งรถทิ้งรถไปเลยแล้วก็มันต้องคนไปด้วยมันต้องลึกมากนะลึกมากมันต้องลึกมากลึกมากจริงๆซึ่งอลิซาก็เคยไปกับคุณพ่อตอนเด็กๆตอนนั้นนะคะแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่บึงตกปลาแล้วแบบนี้มันสวยมากๆจริงๆเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะพี่สัตว์อ๋อคือมันไม่ใช่ขโมยขโจรหรอกก็อะไรที่อยู่ในนั้นแหละค่ะแล้วยิ่งบรรยากาศตอนกลางคืนคือถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในลักษณะแบบนั้นที่ต้องมานั่งชั่งใจว่าตกลงโจรหรือผีค่ะคือแยกยากเหมือนกันนะคือไม่รู้แยกยากค่ะไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนดีใช่ค่ะผียังพอเข้าใจได้แต่ผมว่าคนน่ะน่ากลัวกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนะแต่พอเราระวังคนปุ๊บกลายเป็นอ้าวไม่ใช่ผีคือการตกปลาถึงขนาดต้องไปนอนค้างกันอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคือเราอาจจะอยากได้ปลาไซส์นะคะเพราะว่าปลาที่ไซส์ใหญ่พันที่หายากเนี่ยอลิจะเป็นปลาบึกละกันค่ะพูดง่ายๆเลยก็คืออาจเป็นปลาบึกที่มีไซส์ที่เขาคือทางบ่อเขาซื้อมาแบบตัวใหญ่มากๆเพื่อให้นักล่านักตกปลาเนี่ยมาอีกชนิดนึงก็คือปลาอาราไพมานะคะหรือว่าปลาช่อนอเมซอนก็จะเป็นปลาที่คนที่ตกปลาเนี่ยก็อยากจะได้ค่ะซึ่งเอาไปทำอะไรอ่ะก็มีคือเราตกมาแล้วเราก็ปล่อยไปค่ะแค่ได้เขาขึ้นมาถ่ายรูปอะไรแบบนั้นแค่นั้นเลยค่ะโหมันก็บาปเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าปากเขาต้องโดนเบ็ดเกี่ยวเขาก็จะต้องโดนจนเยินใช่ค่ะต้องโดนจนเยินเลยค่ะใช่ค่ะบางคนบางตัวนะคะก็แบบที่อลิซเคยเห็นก็คือแบบยังมีเบ็ดเก่าเกี่ยวอยู่เลยค่ะวายคือถ้าตกแล้วเอามากินน่ะดีกว่าค่ะอ๋อนี่คือตกมาคือบางคนก็ตกมาเพื่อมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหก็เป็นเหมือนกิจกรรมของนักตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แซ่แต่ผมก็เคยเห็นในต่างประเทศในคนก็มีเยอะอยู่นะแต่แค่ผมไม่รู้เลยว่าผมนึกว่าเอาไปกินเอาไปเลี้ยงอ๋อนี่คือตกเพื่อเอาขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยลงไปค่ะโอ้ดีแล้วผมไม่ใช่นักตกปลาด้วยความที่ปลาน้ำจืดอะค่ะเราก็โอเคอลิซาไม่พลาดพิงถึงนักตกปลาแล้วกันนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่เขาชอบแต่ว่าด้วยความที่นักตกปลาเขาก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเฉพาะส่วนของเขาไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณพ่ออลิซก็เป็นหนึ่งในนักตกปลาชนิดนั้นแล้วกันค่ะใช่โอเคมันอาจจะเป็นความชอบของคนมันอาจเป็นกีฬาอะไรของเขาก็ว่ากันไปค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของคนที่เขาเชื่อเรื่องของแบบบุญคุณโทษอะอย่างผมก็มองว่าโหมันทรมานปลาว่ะแต่มีข้อความนึงเมื่อกี้ผมเห็นบอกว่าเขามีการวิจัยกันเหรอเขาบอกว่าปากของปลาเนี่ยมันไม่เจ็บหรอใช่ค่ะมีค่ะอ๋อมีการวิจัยพี่แจ๊คมีการวิจัยว่าปากของปลาไม่มีผลรับการเจ็บปวดใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่มันก็มีจะขอบเบ็ดเกี่ยวอะนะ
ใช่ค่ะซึ่งสิ่งสำคัญมันจะอยู่ที่ปอดนะคะอันนี้อลิสได้รับมาจากตอนที่ไปตกปลาแบบลงเรืออันนี้คือตกมากินนะคะก็คือทางไตอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยเราตกมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอามาทำเลยเราปล่อยเขาไม่ได้เพราะว่าปอดปลาทะเลมันเขาขึ้นมาเราต้องกินเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นปลาน้ำจืดเนี่ยเขาจะไม่เป็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เรื่องของชนิดปลาสายพันธุ์ของเขาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นความรู้เชิงลึกอีกไปอีกนะคะพี่แจ๊คแต่ว่าปลาบึกเนี่ยค่ะเขาก็จะเอามาเป็นปลาเกมปลากีฬากันนะคะก็มีปลาสวายด้วยค่ะอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะใช่ใช่ค่ะแต่เนี่ยพอไปค้างปุ๊บกลายเป็นว่าอ่ะโดนผีหลอกแล้วไม่ใช่เรื่องแรกๆที่ไปตกปลาอย่างนี้แล้วไปโดนผีหลอกอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ยังเล่าอยู่ว่าคนที่ไปหาปลาตอนกลางคืนตามลำคลองตามเขื่อนอะไรต่างๆส่วนมากส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะแล้วส่วนมากต้องไปกลางคืนเป็นช่วงเวลาปลาออกอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะปลาออกหากินอะไรพวกนี้นะโอเคโอเคคุณอลิสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบึงผีหลอกทุกวันนี้บึงนี้ก็ยังคงเปิดบริการอยู่ตามปกติใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครจะเจอไม่เจออีกเรื่องหรือเวลามันผ่านไปมันอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้ไงถูกไหมเปลี่ยนธุรกิจไปแล้วค่ะพี่แจ๊คอ๋อโอเคนะครับได้ครับคุณอลิสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะพี่แจ๊คขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะจ้าขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะอ้าวมีร้านเหรอร้านอะไรอ่ะร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถค่ะเอาสิค่ะเป็นร้านออโต้พาร์ทนะคะสำหรับคนที่ชอบตกแต่งรถนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่เพจกันได้นะคะชื่อว่าร้านมิกุกาลาดนะคะ MIKUGARAGE ค่ะในเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะเซิร์ชใน TikTok Instagram ก็ได้ค่ะมิกุการาดนี่คือแต่งรถแบบไหนอะไรยังไงอ่ะก็จะเป็นการทำเฟซลิฟค่ะอย่างเช่นพี่แจ๊คอาจจะมีซีวิกนิวซีวิกอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเปลี่ยนโฉมแปลงโฉมนะคะเป็นตัวไทป์ R ก็สามารถมาเปลี่ยนที่ร้านได้ค่ะโอ้โหแสดงว่ารับแต่งหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบเลยค่ะมีทั้งยุโรปก็มีค่ะแล้วก็สาย Honda ก็มีเหมือนกันค่ะภายนอกภายในก็สามารถสอบถามได้หมดเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ของอลิสจะเป็นชุดแต่งค่ะก็จะเป็นเฟซลิฟแบ็คลิฟอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบชุดแต่งชุดหน้าชุดท้ายอยากเปลี่ยนเป็นตัวนอกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีค่ะโอเคเอาใครอยากจะไปอุดหนุนก็ไปใช้บริการกันได้ขอบคุณมากค่ะเอ้ยได้เลย คุณอลิสยังไงก็ครั้งหน้ารอฟังเรื่องต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรก็มาเล่าพวกเราได้ฟังกันได้เลยค่ะพอดีว่าช่วงหลังๆมาหลังจากที่ออกจากสถานีผีดุมาค่ะก็มีการได้เรียกแบบว่า EV car มารับที่เขาแบบเป็นแกร็บอะค่ะพี่เขาก็มีเรื่องแบบเหมือนกับว่ามีหลายคนเหมือนกับว่าเขาแบบเป็น FC อยู่นะเขาอยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้ามีเรื่องไหนน่าสนใจอลิสขอไปคัดกรองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้พี่แจ็คแล้วก็ชาวเดอะโกสเตอร์ฟังกันค่ะได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ค่ะพี่แจ็คโอเคได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะคุณอลิสนะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่แจ๊คเราเจอกันวันฮาโลวีนนะคะเจอกันเลยครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ